สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ SciTech Live นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่6แล้วในตอนที่6เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาเล่าให้สู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับในเบื้องต้นนี้เนี่ยจะเป็นทางคุณพีทหรือคุณจีโนไทจะนำเสนอข่าวก่อนครับจะเป็นท่านใดเอ่ยเดี๋ยวเอาทางคุณจีโนไทก่อนละกันวันนี้มีข่าวสารอะไรมาเล่าให้สมาชิกได้รับทราบบ้างครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับแอนดรอยด์เลยนะครับแล้วก็เว็บโซนี่ของไทยนิดนึงจะมาอัปเดตกันให้ทราบไว้แล้วก็ให้ระวังตัวกันไว้นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับหลายๆฝ่ายได้นะครับในห้องนี้มีใครใช้มือถือ Android บ้างครับทำเครื่องหมายถูกดูหน่อยโอเคก็เยอะพอสมควรประมาณ 2-3 ท่านนะครับ ส่วนคุณทิพย์วันนี้มีข่าวสารอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับวันนี้มีเรื่องไอ้ CS นะครับแล้วก็มีเรื่องการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ด้วย HTTPS แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นรีเสิร์ชตัวใหม่เกี่ยวกับการวิจัยทางสมองนะครับโอเควิจัยทางสมองนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็คุณสุเมธวันนี้มาแจมมีอะไรจะมาแจมไหมครับที่ไม่ได้ใส่ไว้ในอะเจนดาตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะเพิ่มตอนท้ายอีกทีละกันครับก็ส่วนของผมเองนะครับจะมีอัปเดตเพิ่มเติมว่าโครงการC2U ตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็มีอัปเดตโครงการไทยไซเบอร์ดีเฟนซ์นะครับก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทีมงานสมาชิกได้ทราบกันว่าจะได้ทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีการเปิดรับตำแหน่งฟรีแลนซ์นะครับใครที่มีความสามารถทางด้านโปรแกรมมิ่งหรือว่าทางด้าน 3D ก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดดูแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเข้าสู่หัวข้อแรกเลยแล้วกันสำหรับข่าวแรกของวันนี้ก็คือข่าวอะไรครับคุณจีนทัยข่าวแรกก็คือจะมาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเว็บ Sony ที่บางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเว็บ Sony ของไทยเนี่ยก็โดนแฮกเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าทำให้กลายเป็นหน้าตามสไลด์ที่ผมเอามาให้ดูด้านซ้ายมือนี่นะครับซึ่งหน้านี้เป็นหน้าเหมือนกับเป็นหน้าฟิชชิ่งหน้าหลอกให้คนใส่ยูสเนมกับพาสเวิร์ดของเกี่ยวกับธนาคารของอิตาลีนะครับก็คือคนเจาะเขาก็เจาะเข้ามาในเว็บโซนี่ไทยแล้วเอาหน้านี้มาแปะซึ่งโดเมนที่โดนไปก็คือโดเมนตาม URL นี้เลยครับhu.sony.co.th นะครับซึ่งทางโซนี่ก็ได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกระลอกหนึ่งของการโจมตีของเครือข่ายที่เกี่ยวกับโซนี่นะครับหลังจากที่โดนไปหลายรอบเลยเกินก่อนหน้านี้ทั้ง PlayStation Network Sony Online Entertainment แล้วก็หลังจากเซอร์วิสกลับมาใช้งานได้อีกครั้งก็โดนไปอีกรอบแล้วก็มีครั้งนี้อีกรอบซึ่งรู้สึกว่าโซนี่ช่วงนี้จะโดนไปเยอะเหมือนกันเป็นช่วงตกต่ำของโซนี่นะครับซึ่งโดนแฮกเกอร์เจาะไปเพียบเลยมีที่จริงแล้วมีไอ้นี่ด้วยนะมี security expert บางคนบอกว่าโซนี่เนี่ยน่าจะออกมาประกาศว่าขอโทษที่ไปฟ้องร้องเจียวฮอตจะได้เลิกโดนโจมตีสักทีอันนี้กันมาจากไหนครับเปล่าอันนี้คือแบบว่าเขาแค่เหมือนกับแซวเล่นๆอะไรเงี้ยแซวโซนี่เล่นๆเพราะว่านี่น่าจะประกาศออกมานะขอโทษที่ไปฟ้องเจียวฮอตพวกนั้นก็จะได้หยุดอะไรประมาณนี้คือตั้งแต่ฟ้องมานี่มีแต่ใครนะหลังจากฟ้องเจียวฮอตตกมานี่ก็โดนเป็น4รอบแล้วก็คำพักเขาเหมือนกันแสดงว่าแฟนเจียวฮอตนี่มีอยู่ทั่วโลกจริงๆคือผมว่ามันก็คิดได้หลายแบบก็อันนี้ก็คือแล้วแต่คนคิดคือบางคนเขาคิดว่าเจียวฮอตทำงานเพื่อบอกว่าเปิดแค่ความรู้อะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเจียวฮอตเองเขาก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะเอาไปทำให้โซนี่เสียหายแต่ว่าเขาก็เอามาเพื่อเผยแพร่ความรู้
แล้วการที่โซนี่มาฟ้องร้องเนี้ยแฮกเกอร์บางกลุ่มเขาคิดว่ามันเป็นการปิดกั้นการเผยแพร่ความรู้ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยชอบกันก็เลยโดนไปแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดครับคือมันก็มุมมองทางกฎหมายนะเราไม่ใช่นักกฎหมายเราก็พูดอะไรไม่ได้มีใครในห้องนี้ไม่รู้จักจีโอฮอตไหมครับใครรู้จักทำเครื่องหมายถูกครับถ้าไม่รู้จักก็ทำเครื่องหมายกากบาทโอเคก็รบกวนคุณจีโอไทลองสลับภาพไปอีกหน้าจอหนึ่งดูนะครับผมอัพโหลดภาพของ GeoHot มาไว้เรียบร้อยแล้วท่านนี้เนี่ยนะครับคือ GeoHot หน้าตาอาจจะคล้ายๆกับสตาฟเราสักท่านหนึ่ง ก็คราวนี้มันมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับคาดว่าถ้าใครติดตามนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์Nation หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเล่นล่าสุดก็ซื้อมาเหมือนกันถ้าว่างๆจะลองสแกนมาให้ดูกันว่าข่าวโซนี่นี่ค่อนข้างใหญ่แต่รู้สึกว่าเรื่องล่าสุดที่เว็บไซต์โซนี่โดนอีกรอบนี้น่าจะเอามาเขียนเป็นสกู๊ปหรือเป็นซีรีส์ได้เลยโอเคแล้วเรื่องรายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับคุณจีนาทายครับโอเคเดี๋ยวตอบไปเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักจีโอฮอตนะครับก็คือคนนี้เขาเป็นคนแรกที่สามารถทำเจลเบรกได้เป็นคนที่ทำเจลเบรกเครื่องแรกของโลกได้ครับเนี่ยตอนที่เขาอายุ20ปีโคตรเก่งเลย แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำเจลเบรกของ iPhone ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็มาทำมาเจาะตัว PlayStation 3ทำให้สามารถลง OS อื่นได้ซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันถึงจะอายุยังน้อยแต่แต่ว่าข่าวต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับAndroid นะครับถ้าเกิดใครใช้ Android อยู่คำนี้ก็อาจจะน่าสนใจนิดนึงคือปกติเนี่ยAndroid เวลาเราซื้อ Android มาเนี่ย Google ก็จะมีลงพวกเซอร์วิสตัวครับ Contact Calendar หรือ Picasa อะไรเงี้ยเพื่อให้เราสามารถซิงข้อมูลกับตัวระบบของ Google ได้เราสามารถแบ็คอัพพวก Contact ของเราขึ้นไปบนระบบของ Google ทั้ง Contact ทั้ง Calendar นี้พอเราจะใช้งานอีกทีเราก็สามารถซิงกลับลงมาบนเครื่องได้ทีนี้มันมีคนพบว่าไอ้ตัวเซอร์วิสแบ็กอัพคอนแทคไอ้ซิงค์คอนแทคซิงค์แคลนด้าแล้วก็ตัวซิงค์พิกาซ่าเนี่ยมันมีการตอนแรกเนี่ยมันจะมีการล็อกอินก่อนที่ใส่ username password เสร็จแล้วพอล็อกอินเสร็จตัว Google เนี่ยก็จะสร้างโทเค็นออกมาให้โทเค็นนึงแล้วส่งมาให้ user หลังจากนั้นเนี่ย user ก็ไม่จำเป็นต้องล็อกอินละประมาณ2วีเขาจะสามารถใช้โทเค็นตัวเนี้ยเพื่อเหมือนกับเป็นตัวคุกกี้บอกเซิร์ฟเวอร์ว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องของเขานะเป็นยูเซอร์ของเขานะไม่จำเป็นต้องใส่ username password อีกแล้วแต่ปัญหามันคือไอ้ตัวโทเค็นเนี่ยมันถูกส่งเป็นแบบ plain text เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ใช้ Android อยู่แล้วก็ใช้ service พวกนี้นะครับพวก Calendar Sync Contact Sync Picasa Sync เวลาเรา sync กับทาง Google เนี่ยตัวโทเค็นเราจะถูกส่งเป็น plain text งั้นถ้าเกิดใครดักจับข้อมูลอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นโทเค็นของเราทั้งหมดเลยแล้วเขาก็สามารถเอาโทเค็นของเราเนี่ยไปใช้เพื่อดูข้อมูลพวกCalendar Contact ของเราได้ Picasa ของเราได้ซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาเตือนแล้วก็แจ้งไปทาง Google ว่ามันมีปัญหาแบบนี้ให้ทาง Google แก้ไขหน่อยซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Google เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตพวกซอฟต์แวร์ต่างๆให้ซึ่งเขาจะอัปเดตให้อัตโนมัติซึ่ง user อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวซอฟต์แวร์เขาอัปเดตไปแล้วแต่ว่าเขาจะอัปเดตให้อัตโนมัติแล้วก็ตัวที่อัปเดตเนี่ยจะเป็นของเฉพาะ Calendar กับ Contact เท่านั้นตัว Picasa เนี่ยเหมือนกับ Google เขาไม่ได้เป็นคนที่เมนเทนตัวระบบอยู่เพราะฉะนั้นต้องแจ้งกับทาง Picasa เองเพราะฉะนั้นคำเตือนที่ทาง Security Researcher เขาเตือนมาก็คือว่าพยายามอย่าใช้ Android ของเราเนี่ยผ่านทางWi-Fi ที่มันแบบว่าไม่ได้มีการเข้ารหัสพวก Wi-Fi Hotspot หรือว่า Wi-Fi อื่นๆที่มันไม่มีการเข้ารหัสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กับพวก Wi-Fi พวกนี้แล้วเนี่ยเวลาใช้เนี่ยข้อมูลต่างๆมันจะถูกอ่านได้แบบเป็น plain text เลยเขาจะเห็นเลยว่าเป็นข้อมูลเป็นอะไรบ้างแล้วเขาสามารถข้อมูลของเราตัวเนี้ยไปใช้ได้งั้นคนแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ให้ใช้กับ Wireless พวก Wireless พวก WPA WPA 2ประมาณนี้นะครับซึ่งจะช่วยป้องกันได้หรือไม่ก็อาจจะใช้ผ่าน
3G หรือ GPRS อะไรพวกนี้แต่ว่าอย่าไปใช้ผ่านWi-Fi ที่มันไม่ได้มีการเข้ารหัสนะครับซึ่งตัวนี้จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งสำหรับเวอร์ชันของ Android ที่มีที่มีช่องโหว่ตัวนี้นะครับก็คือ Android ทุกเวอร์ชันเลยจนถึงเวอร์ชัน 2.3.3 ส่วน 2.3.4 เนี่ย Calendar กับ Contact เนี่ยแก้ไขแล้วโดยให้ข้อมูลเนี่ยถูกส่งผ่าน HTTPS ก็คือจะมีการเข้ารหัสไว้แต่ Picasa เนี่ยก็ยังมีช่องโหว่อยู่งั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งาน Android ของเราผ่านพวก Wi-Fi ที่มันไม่มีการเข้ารหัสกันนะครับสำหรับข่าวของผมก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงไลฟ์โชว์อีกทีหนึ่งโอเคครับขอบคุณคุณจินดาไทยมากนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใกล้ตัวคนที่ใช้มือถือขึ้นเรื่อยๆนะครับนับวันภัยพวกนี้ก็ใกล้ตัวยังไงก็ระมัดระวังกันไว้นะครับทางคุณพีทวันนี้มีอะไรมาเสนอบ้างครับเดี๋ยวผมเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับผมมีเรื่องLive Switch for Brain นะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้อันนี้มันเป็นไอ้ talk ของTED นะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของโลกตอนนี้ประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มมีการวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่ชื่อเอ็ดบอยเดนเนี่ยครับเขาสามารถที่จะทำสวิตช์เพื่อสั่งงานสมองบางส่วนด้วยการใช้แสงได้ก็คือตอนนี้รีเสิร์ชด้านนี้ประมาณว่าสมองมันเป็นถ้าคนนอกก็จะมองว่าสมองเป็นวงจรไฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คราวนี้มันมีสวิตช์มากมายที่เราไม่รู้ว่าถ้ากดไปแล้วมันจะทำงานอะไรบ้างตอนนี้ครับเขาก็มีเทคโนโลยีตัวนี้ออกมาแล้วเพื่อที่จะบอกว่าหาได้ว่าสวิตช์แต่ละตัวในสมองเนี่ยมันจะสั่งงานยังไงบ้างก็คือเริ่มต้นมาจากเขาไปเจอตัวสาหร่ายตัวนึงซึ่งมันจะว่ายน้ำเข้าไปหาแสงที่ตลอดเลยก็คือมันเหมือนมันจะมีโปรตีนเกี่ยวกับทางด้านแสงสว่างอยู่แล้วเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็เอา DNA ของสลายตัวนั้นออกมาแล้วก็ใส่ไปในไวรัสเพื่อให้ไวรัสไปจัดการแก้ไขโปรตีนบนสมองในสวิตช์ตัวนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วคราวนี้พอโปรตีนตัวนั้นถูกแสงเนี่ยมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าออกไปสวิตช์ก็จะแบบว่าเปิดปิดได้สำหรับส่วนของสมองส่วนนั้นซึ่งการทดลองตอนนี้ประมาณว่าเขาสามารถทดลองให้หนูเนี่ยจากเดิมที่เวลาเปิดเสียงเพลงแล้วหนูจะกลัวจนตัวสั่นจนขยับไปไหนไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถเซตสวิตช์ให้หนูเนี่ยเลิกกลัวได้เมื่อเจอเสียงเหล่านั้นคือประมาณว่าผลการทดลองเนี่ยจะสามารถไปใช้อะไรได้หลายอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่โรคกลัวความสูงหรือว่ากลัวอะไรหลายๆอย่างเราจะมีสวิตช์ในอนาคตว่าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเราก็เลิกหายกลัวทันทีกลายเป็นคนใหม่หรือว่าอาจจะไปกระตุ้นให้มีการเรียนรู้มากขึ้นเราอยากเรียนมากขึ้นเราอยากทำงานมากขึ้นเป็นเรื่องในอนาคตแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจก็เลยเอามาแชร์ครับแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องเอาไอ้ไวรัสที่ผสมไอ้ DNA ของสาหร่ายไปไว้ในสมองเราเหรอครับอันนั้นอยู่ในช่วงทดลองครับแต่ยังไม่ได้ทดลองในสมองคนตอนนี้ยังเป็นสมองหนูอยู่เอ้ยมันน่ากลัวไงโอ้ก็เหมือนเวลาเราฉีดวัคซีนที่เราก็เอาไวรัสตัวอื่นเข้าไปในร่างกายนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันอ๋อเหรอครับปกติเวลาฉีดวัคซีนที่เอาไวรัสเข้าไปในร่างกายเราเหรออ๋อใช่สิครับก็เอาไวรัสที่มันอ่อนๆนะครับอ่อนตัวเพื่อให้ตัวเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้เขาปรับตัวได้และรู้ว่าจะแก้ไงแล้วพอเจอตัวจริงเข้าไปก็เลยเราจะรู้ว่าจะป้องกันตัวเองยังไงจะรักษายังไงครับนั้นวัคซีนโอเคโอเคก็อีกอย่างที่จะเอาไปใช้ทำได้นะครับก็คือว่าอย่างเช่นเอาไปรักษาคุณตาบอดได้
คือคนตาบอดบางคนเนี่ยเขาจะมีเซลล์ละภาพที่มันเสียไปหมดแล้วเซลล์ละภาพนั้นก็คือแปลงจากแสงไปเป็นไฟฟ้าใช่ปะคราวนี้พอเซลล์ละภาพเสียถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวไวรัสที่มีเซลล์ละภาพมีปฏิกิริยาทางแสงได้เนี่ยเอาไปแก้ไขไอ้จอละภาพในตาคราวนี้มันก็จะสามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมหรืออาจจะไม่เหมือนประมาณว่ารับแสงได้อะก็ตัวนี้ก็มีการทดลองแล้วในหนูก็ผลก็ออกมาน่าทึ่งอยู่เหมือนกันหนูที่ตาบอดสามารถคลำหาทางโดยใช้แสงได้ตามแสงได้อะไรอย่างนั้นน่าสนใจดีน่ากลัวด้วยเหมือนหนังวิทยาศาสตร์มาทำเป็นของจริงนี่รู้สึกจะน่าทึ่งนะตอนแรกนึกว่าเกมสปอร์อะไรนะครับเรียกว่าเป็นเกมสปอร์ครับของค่าย Maxis อ๋อดูจากรูปแล้วดูสีสันหน้าตาคล้ายๆเกมเลยก็ถ้าใครอยากจะไปดูตัววิดีโอตัวเต็มนะครับอยู่ลิงก์ที่เขียนไว้เนี่ยครับจะมีวิดีโอทอล์กเต็มๆของเอสบอยเอ็นโอเคข้ามไปเรื่องต่อไปแล้วกันเมื่อที่ที่แล้วมีคนทำอันนี้ออกมานะครับเป็น JavaScript Emulator เป็น Linux Emulator ที่เขียนด้วย JavaScript นั่นคือเวลาเราเข้าไปในเว็บเนี้ยปุ๊บมันก็จะมีการรันเป็นเหมือนกับเราเปิดเครื่อง Linux ขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้คำสั่งต่างๆได้มากมายคือเหมือนมี environment จำลองเป็น Linux อยู่บนด้วยเว็บเบราว์เซอร์เลยอ่ะแต่หลังจากที่ผมลองดูลิสต์แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ได้โดยตรงมันยังเป็นเหมือนกับ VM ที่ต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ไม่ได้ต่อกับเน็ตเวิร์กไม่ได้แล้วก็ข้อมูลที่จะเอาเข้าเอาออกจากตัว VM ตัวเนี้ยต้องผ่านทางคลิปบอร์ดที่เห็นเป็นเล็กๆขาวๆด้านขวานะครับก็คือถ้าอยากจะเอาไฟล์ออกก็คือต้องแคปไฟล์นั้นออกมาทางคลิปบอร์ดหรือว่าถ้าจะเอาไฟล์เข้าก็ต้องก็นั่นแหละครับเอาไฟล์ดึงจากคลิปบอร์ดออกไปคลิปบอร์ดอยู่ในชื่อ /dev/clipboard อย่างนั้นเลยแต่ก็น่าสนใจดีสำหรับคนที่ไม่อยากจะลง Linux เป็นจริงๆจังๆหรือว่าจะไปหาแผ่นบูทมาบูทเครื่องใหม่ถ้าอยากจะใช้ Linux ทันทีทันใดก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นก็แค่เปิดเว็บแล้วก็ใช้งานได้เลยผมสงสัยอย่างนึงครับคือผมสงสัยว่าที่อเมริกาเนี่ยคนเขาเรียก Linux หรือเปล่าครับหรือเขาเรียก Linux เขาเรียกค่อนข้างจะเป็น Linux นะครับเพราะที่ออสเตรเลียเขาจะเรียก Linux ทั้งหมดเลยผมก็เลยสงสัยว่ามันเรียกที่ออสเตรเลียกับอเมริกาที่มันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับที่นี่ก็เรียก Linux นะครับโอเคโอเค Linux แต่พบคนดูส่วนใหญ่คนไทยก็เรียกภาษาไทยไงถูกเลยนะคนไทยผมไม่พูด Linux โอเคเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย HTTPS ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คนที่รู้เรื่อง HTTPS มาก่อนแล้วช่วยยกมือหน่อยได้ไหมครับถ้าใครขอโทษติ๊กถูกหน่อยได้ไหมครับถ้าใครรู้จัก HTTPS แล้วครึ่งๆนะครึ่งๆผมก็โอเคงั้นก็เกริ่นก่อนแล้วกัน HTTPS คือเป็นไฟล์หนึ่งนะครับที่ถูกเรียกใช้โดยเอาใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จะเวลาไปใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาอ่านไฟล์นี้ในโฟลเดอร์นั้นเราก็สามารถเซตสวิตช์ต่างๆให้โฟลเดอร์นี้สามารถลิสต์ไฟล์ทั้งหมดได้หรือไม่โชว์ไฟล์ก็ได้หรือว่าจะมีการเรียกใช้พาสเวิร์ดมีพาสเวิร์ดป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเข้าโฟลเดอร์นี้คุณจะต้องกรอกพาสเวิร์ดให้ถูกต้องก่อนอะไรพวกเนี้ยก็คืออยู่ใน HTTPS เนี่ยซึ่งก็ไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะเอามาใช้เป็นการโจมตีได้เพราะว่าเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้มีโค้ดเขียนโค้ดลงไป Apache ก็ไม่ได้อ่านตีความมันเป็น PHP หรืออะไรพวกเนี้ยหรือว่า
นั่นแหละครับก็คือไม่มีใครคิดว่ามันจะสามารถเอามาใช้โจมตีได้แต่ก็มีคนชื่อAlda เนี่ยครับเขาสามารถทำให้ SCSS เนี่ยกลายเป็นช่องโหว่ได้ด้วยการที่เริ่มต้นมาจากสมมติว่าเขามี SCSS อยู่ไฟล์นึงและเว็บไซต์นั้นมีช่องให้อัปโหลดรูปภาพหรือว่าโหลดไฟล์อะไรขึ้นเป็นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็เอาไอ้ไฟล์ HCSS เนี่ยอัปโหลดขึ้นไปโดย HCSS เนี่ยก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆที่ถูกโหลดเอาไว้อย่างเช่นดาวน์โหลดอัปโหลดอัปโหลดอิมเมจอะไรพวกเนี้ยก็คือจะไปอยู่แบบนั้นหลังจากนั้นพอเรารู้ว่ามันเป็น HCSS อยู่บนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเรียกใช้ด้วยการส่งคอมมานด์เข้าไปรันได้เลยอย่างในตัวอย่างนี้ผมส่ง /ls/root ครับก็จะลิสต์ออกมาได้เลยว่าใน root folder มี folder bin boot dev etc home แล้วก็นั่นแหละครับทำอะไรได้อีกมากมายเพราะถ้าส่งคอมมานด์อะไรเข้าไปก็ได้แล้วมันก็รันให้จะ format เครื่องก็ได้นะจริงครับ ส่วนวิธีแก้เนี่ยที่ผมคิดได้ก็คือว่าในตัวคอนฟิกของ Apache ครับมันจะมีการตั้งว่า allow override หรือเปล่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสวิตช์ที่บอกว่าเวลาเรามีไฟล์ HTTPS อยู่ในโฟลเดอร์ไหนๆเนี่ยจะให้ Apache ไปอ่านในนั้นไหมให้อ่านและตีความไหมซึ่ง allow override all เนี่ยก็คือว่าทุกๆโฟลเดอร์ที่มี HTTPS อยู่เนี่ยให้ตีความ HTTPS ทุกตัวเลยให้โปรเซสตัวนั้นหมดทุกตัวเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่ default ของ Apache จะเป็น none อยู่แล้วนะครับคือไม่ตีความพวกนั้นแต่ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์บางตัวเขามีความจำเป็นต้องใช้ให้มันเป็น all ฉะนั้นมันก็ต้องมีการกำหนดสโคปของไอ้การallow override ตัวนี้ให้มันปลอดภัยขึ้นแล้วก็การอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเนี่ยควรจะแก้ไขไฟล์เนมด้วยเพราะไม่งั้นถ้าอัปโหลด .hcss ขึ้นไปแล้วมันไปขึ้นเป็นไฟล์ชื่อ .hcss เนี่ยApache ก็จะอ่าน .hcss แล้วก็ตีความว่ามันเป็น hcss แทนที่จะอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ไปเป็นอย่างอื่นเช่นอัปโหลดไฟล์001อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ถูกตีความโดยประเทศก็จะปลอดภัยไปอย่างนึงGadget กับเทคนิคข่าวสารต่างๆจากคุณวิทย์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ในส่วนของSciTech เองนะครับสอบถามนิดนึงครับในนี้นี่มีน้องๆหรือท่านใดรู้จัก XNA บ้างครับใครรู้จัก XNA บ้างจำเครื่องหมายถูกเลยตัว XNA เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยได้ลองเล่นดูนะครับจะรู้กันดีว่ามันคือEngine ตัวหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาพวกเกมนะครับซึ่งตัวEngine ตัวนี้เนี่ยความสามารถมันก็คือสามารถพัฒนาบน Windows แต่สามารถนำไปรันบน Xbox แล้วก็พวกอุปกรณ์Windows Mobile นะครับถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดยังไงก็ท้วงติงได้นะครับแต่เท่าที่ศึกษามาเนี่ยก็คือสามารถ cross platform ได้ถึง3ระบบเลยคือ Windows Mobile แล้วก็ตัว Xbox นะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยใครที่มาศึกษาตัว XNA เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นการเปิดตลาดเพิ่มศักยภาพของเราให้สามารถไปทำงานในบริษัทเขียนเกมในไทยและหลายแห่งได้นะครับซึ่งที่นำมาชี้แจงกันวันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยทาง Scitech เราเองก็อยากจะเปิดรับโปรแกรมเมอร์ที่สามารถพัฒนา XNA ได้นะครับเขียนโปรแกรมบนตัวนี้ได้แล้วก็ถ้าหากมีความสามารถด้านอื่นๆอย่างเช่นการทำทางด้าน 3D Max หรือว่ามีความรู้ทางด้านการตัดต่อเสียงอะไรลักษณะนี้นะครับก็เชิญมาร่วมงานได้เลยก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่ารายละเอียดของเราเนี่ยจะรับสมัครไปทำเกมหรือเปล่าไปทำระบบอะไรก็เดี๋ยวมาติดต่อกันหลังไมค์อีกทีนะครับ
่วนอีกข่าวนึงตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของโครงการC2U นะครับณตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังทยอยตอบรับกันเข้ามานะครับซึ่งล่าสุดเท่าที่มีลิสต์รายชื่อมาเนี่ยก็จะมีลิงก์เดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ไว้ในหน้าของ Scitech Live นะฮะสอบถามนิดนึงครับมีน้องๆคนไหนหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ทราบโครงการนี้บ้างครับว่าโครงการ C2U นี้คือเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรมีท่านใดยังไม่ทราบข้อมูลไหมครับถ้าใครยังไม่ทราบให้ทำเครื่องหมายกากบาทแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังมีไหมครับก็ทุกครั้งที่เราจัดรายการนะครับเราพยายามจะพูดให้ฟังเรื่องนี้ซ้ำหลายๆครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ทราบรายละเอียดครบถ้วนนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันโครงการ C2U นี้เป้าหมายสูงสุดของเรานะครับง่ายๆเลยก็คือเราต้องการจะจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับฟรีให้กับนักศึกษาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้ที่อาสาเป็นผู้ช่วยสอนทีมงานประสานงานนะครับหรือแม้กระทั่งตัววิทยากรเองนะครับที่สำคัญนอกเหนือจากนี้ก็คือว่าเราต้องการจะให้น้องๆแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ร่วมกันอัปเกรดความรู้นักศึกษาทั่วประเทศร่วมด้วยกันนะครับซึ่งในแผนของการอบรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประมาณ6 area ใหญ่ๆนะครับก็จะมีส่วนของโปรแกรมมิ่งโมบายโฟนโปรแกรมมิ่งเว็บแล้วก็กราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือคอมพิวเตอร์ security networking แล้วก็ Windows System Administration นะครับคาดว่าหลายๆที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนะครับก็กำลังรอตารางอยู่ว่าจะอบรมเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาแรกนะครับสำหรับน้องๆที่ส่งรายชื่อมาแล้วเนี่ยตอนนี้ขอให้คัดเลือกตัวแทนที่มีความสามารถทางด้านโปรแกรมมิ่งนะครับเตรียมอบรมคอร์สของ iPhone นะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยก็จะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็ลองศึกษาแผนที่การเดินทางเผื่อไว้ก่อนนะครับว่าจะไว้หรือเปล่ายังไงนะครับส่วนกำหนดการอัปเดตไฟนอลของตารางอบรมเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นช่วงใดวันใดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคาดว่าจะเป็นคอร์สอบรมที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ security นะครับถ้าน้องคนไหนมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ security เกี่ยวกับ ethical hacking นะครับก็เราเองเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะฟอร์มknowledge แล้วก็ร่วมกันสร้างกลุ่มที่จะคอย alert แจ้งเรื่องความปลอดภัยต่างๆให้กับเว็บของหน่วยงานต่างๆนะครับโดยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเองก็มีคอนเนคชั่นจากหลายๆฝ่ายที่กำลังดีลกันอยู่นะครับอาจจะเป็นทาง ICT นะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมของทางกิจกรรมของ Thai Cyber Defense ตัวนี้เดี๋ยวยังไงตอนนี้นะครับรับประกาศย้ำอีกทีละกันก็คือ 1. ก็คือน้องคนไหนที่สนใจทางด้าน XNA Programming 3D Max นะครับสามารถทำโมเดลกราฟิกต่างๆได้ก็ลองสมัครเข้ามารายละเอียดที่ส่งเข้ามานะครับให้ส่งมาที่ scitech.us/job นะครับแล้วก็ระบุตามตำแหน่งที่เราสมัครเข้ามาได้เลยส่วนใครที่จบแล้วหรือว่าทำงานแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเรายังมีเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของ C2U Start นะครับคือพูดง่ายๆก็คือมาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็อบรมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อีกที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือว่าให้คัดเลือกรายชื่อของผู้ที่สนใจเข้าร่วมมหาวิทยาลัยใดที่ส่งแอปพลิเคชันตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยให้ส่งรายชื่อของผู้อบรมเข้ามา2ขั้นต่ำ2ขั้นนะครับเพื่อที่เตรียมอบรมในหัวข้อ
iPhone Programming นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งกำหนดการให้ทราบระหว่างนี้ก็เตรียมคัดบุคลากรไว้ล่วงหน้าได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าทำไมคัดมาแค่2ท่านนะครับในจุดเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสถานที่ในการอบรมเนี่ยมันรองรับไม่ได้บ้างนะครับก็คงจะใช้วิธีการที่อบรมผู้ที่มีความสามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อแล้วก็นำความรู้นั้นไปอบรมต่ออีกทีนึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่จัดอบรมในครั้งแรกเนี่ยเราพยายามที่จะบอร์ดแคสต์สัญญาณออกไปนะครับให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆสามารถเข้ามานั่งฟังได้นะครับยังไงระหว่างนี้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันบน iPhone เนี่ยลองหาข้อมูลในการติดตั้ง iPhone OS X นะครับ OS 10บนเครื่อง PC นะครับลองดูว่าหรือว่าบน VMware นะครับว่าติดตั้งบน Windows เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการอบรมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปอบรมสถานที่จริงเนี่ยก็นอกนั้นก็คือจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เรามีการเตรียมความรู้ไปแล้วนะครับก็คือมีของVexSphere DB2 Tivoli นะครับซึ่งทางไซเทคเองก็ดีกันกับIBM เป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเทรนความรู้ต่างๆให้น้องๆที่จบออกมาเนี่ยมีความรู้ทางด้านดังกล่าวนะครับส่วนตารางการอบรมเนี่ยจะขออัปเดตอีกทีให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอทำความเข้าใจกับทางวิทยากรก่อนว่าจะมีความพร้อมในการอบรมมากน้อยเพียงใดนะฮะก็สำหรับน้องท่านใดที่อยากได้แอปพลิเคชันในการสมัครโครงการนะครับยังไงลองเข้าไปดูที่ห้อง Scitech Live นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวหลังจากบรรยายเสร็จเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับก็สำหรับในส่วนของข่าวสารต่างๆจากทาง Scitech นะครับก็วันนี้ก็จะเรื่องสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบนะครับโครงการไทยไซเบอร์ดีเฟนซ์กลุ่มไทยไซเบอร์ดีเฟนซ์เนี่ยตอนนี้นะครับเราประกาศรับสมัครนะคะน้องๆคนไหนหรือว่าท่านใดที่ทำงานแล้วแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้นะครับไม่ว่าจะมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วหรือว่า อยากจะฝึกฝีมือนะครับให้เก่งมากขึ้นก็ลองเข้ามาจอยกลุ่มกันดูวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยคร่าวๆนะครับคือเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายสมาชิกที่สามารถสอดส่องดูแลระบบความปลอดภัยนะฮะของประเทศให้สามารถทำงานที่ยืดหยุ่นได้พูดง่ายๆก็คือเมื่อเราเจอเว็บใดที่มีช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลนะครับเราก็จะดำเนินการไปแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบโดยที่เราไม่ไปทำลายข้อมูลอะไรต่างๆนะครับพบปุ๊บก็แจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยทันทีแล้วก็หากทางต้นสังกัดเนี่ยเขาอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมประกอบกับอยากจะสนับสนุนให้ทีมงานของเราพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกก็อาจจะมีการเสนอให้ทุนในการสอบเซอร์หรือว่าจัดอบรมให้ทีมงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่มีความรู้หรือมีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาร่วมจอยกันได้ส่วนประเด็นวัตถุประสงค์อื่นๆก็ตามที่เห็นบนสไลด์นะครับสองคือมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร security ของประเทศผ่านการอบรมนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นแผนวัตถุประสงค์เดียวกันกับ C2U นะครับเราจะใช้การอบรมผ่านโครงการ C2U อบรมเนื้อหาทางด้านนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถได้เข้ามาช่วยเหลือประเทศชาตินะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในมุมมองของผู้ที่ทำทางด้าน Security นะครับถ้าเกิดว่าแจ้งไปแล้วไม่มีผลตอบรับที่ดีกลับมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทำactivity ด้านนี้แล้วก็อาจจะนำข้อมูลตัวนั้นเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
ยังไงก็ดีเนี่ยเป้าหมายสำคัญเราก็คืออยากทำให้ผู้ที่มีความสามารถขึ้นมาอยู่จากอันเดอร์กราวด์มาอยู่บนบกช่วยกันนะครับเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ตัวนี้ไปช่วยพัฒนาประเทศชาติได้เพราะว่าองค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังขาดบุคลากรทางด้านนี้อยู่อาจจะเป็นอาชีพนึงที่สุจริตนะครับที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางที่ต้องได้แล้วก็อื่นๆก็ลองอ่านตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเข้าร่วมไทยเรื่องไทยกลุ่มไทยไซเบอร์ดีเฟนส์นะครับอันนี้ขอเรียกสั้นๆนะครับจริงๆเนี่ยมันชื่อกลุ่มไทยไซเบอร์ทัสฟอร์สนะครับชื่อมันยาวมากเลยเอาเรียกสั้นๆว่าไทยไซเบอร์ดีเฟนส์แล้วกันก็เดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ในห้องของ Cytech Live นะครับก็ยังไงฝากน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจก็เข้าไปเช็คข้อมูลจากในนั้นได้เลยก็สำหรับข่าวสารทั่วไปของ Cytech ก็มีอัปเดตอีกนิดนึงแล้วกันครับข่าวเรื่องเว็บไซต์ที่เมื่อวานล่มไปนะครับก็เนื่องมาจากไฟที่ Data Center ดับนะครับสมาชิกท่านใดที่ใช้เว็บอยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราทำไมหายไปอะไรยังไงนะครับก็โดนกันทั่วถึงทั้ง data center เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็กู้ระบบมาเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง maintenance อยู่นะครับก็อดใจรอไม่เกินวัน2วันนี้นะครับน่าจะกลับมาใช้ได้เต็มรูปแบบมีคำถามสงสัยเรื่องไหนไหมครับถ้ามีก็สอบถามมาได้เลยโอเคถ้าเกิดไม่มีแล้วก็ช่วงต่อไปเป็นช่วง Cytech Live Show นะครับจากคุณ Genotype โอเคก็ผมอย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมจะทำมาดูว่ามันมีวิธีการยึดเครื่องโดยใช้ไฟล์ที่เป็น .txt ได้ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเจอไฟล์ .txt เนี่ยมันก็จะเวลาเราดับเบิลคลิกเนี่ยมันจะเปิดด้วยโน้ตแท็บซึ่งปกติเราไม่ค่อยคิดว่ามันจะมีอันตรายอะไรเพราะว่ามันมีทริคนิดนึงที่สามารถทำให้เวลากดไฟล์ .txt แล้วเนี่ยมันจะรันเป็นไฟล์ executable นะครับเป็นไฟล์ .txt เดี๋ยวผมแชร์นิดนึงในตัว VMware ตัวนี้เนี่ยผมสร้างไฟล์ขึ้นมาให้ดู3ไฟล์ไอตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ได้สร้างหรอกก็คือเขาไอ้ calculator เนี่ยแหละมาเลยจะให้ดูว่าผมไม่ได้ hide extension นะครับก็คือ extension อย่างเนี่ยไม่ได้ hide ไว้นะครับก็คือ show extension จริงๆของมันเลยไม่ได้เป็น extension ปลอมที่บอกสร้างขึ้นมาคือเป็นให้เห็นว่าเนี่ยโอเคเรา show extension จริงๆคือถ้าเกิดผมกดไฟล์ txt เนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเทคไฟล์ทั่วไปมันก็จะเปิดมาว่าโอเคอันนี้เป็นเทคไฟล์ทั่วไปก็คือสามารถอ่านได้ปกติเปิดด้วยโน้ตแพดแต่ทีนี้มันมีเทคไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาที่จริงมันไม่ใช่เทคไฟล์หรอกผมเป็นไฟล์ executable นี่แหละเพียงแต่ว่าใช้เทคนิคนี้หน่อยว่ากดปุ๊บโอเคมันก็จะรันไฟล์ .txt จะเห็นว่าโอเคไอคอนก็เป็นของโน้ตแพดนามสกุลก็เป็น .txtแต่ว่าพอดับเบิลคลิกแล้วกลายเป็นพวกไฟล์ execute ทุกบันทึกทางนั้นซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำเป็นแบบว่าโปรแกรมทั่วไปแบบที่ผมโชว์ให้เห็นนี่เขาอาจจะทำเป็นแบบว่าไฟล์ไวรัสแล้วก็เฟซตัวไฟล์เนมขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเรากดก็อย่างที่เห็นว่าเราสามารถติดไวรัสได้จากทางนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอตัวไฟล์ .txt ตัวเนี้ยมันเป็นไฟล์ .exe แหละแต่ว่าเขาใช้เทคนิคของ Unicode Character ในการสร้างชื่อไฟล์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดผมเดี๋ยวผมจะล็อกจะเปิดให้ดูแล้วกันถ้าเกิดผม copy ชื่อไฟล์ของมันออกมานะครับอันนี้คือชื่อไฟล์ของมันถ้าเกิดโอเคจะเห็นว่าเวลาผมเลื่อนเคอร์เซอร์เนี่ยมันไม่ได้เลื่อนตามที่มันควรจะเป็นมันมีการเลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งเหตุผลของอันนี้ก็คื
ไอ้ตัวชื่อไฟล์เนี่ยมันถูกสร้างแบบยูนิโคดคาแรคเตอร์นะครับให้มีการสลับซ้ายขวาของตัวชื่อไฟล์ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าเอสแล้วผมอินเสิร์ตคาแรคเตอร์เข้าไปให้มันเป็นไลท์ทูเลฟเวลาผมพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวการใช้ไลท์ทูเลฟกับเลฟทูไลท์มันสามารถเอามารวมกันได้มันมีไลท์ทูเลฟกับเลฟทูไลท์นะครับเอามารวมกันได้แล้วก็สามารถสร้างให้เกิดชื่อไฟล์อย่างที่เห็นนี้ได้นะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นไฟล์ .exe นี่แหละแต่ว่าผมใช้เทคนิคของไลท์ทูเลฟกับเลฟทูไลท์เมื่อกี้เพื่อสร้างให้ชื่อไฟล์มันเป็น .txt นะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะระวังเพราะแฮกเกอร์เขาสามารถสร้างชื่อไฟล์แบบนี้แต่ว่าที่จริงเป็นไฟล์ไวรัสแล้วเวลาเราดับเบิลคลิกเนี่ยมันก็จะไอตัวไวรัสมันก็ทำงานที่จริงไอเทคนิคนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะการตั้งชื่อไฟล์นะครับแต่ว่าการใช้แชทหรือว่าการส่งลิงก์ไฟล์อะไรอย่างนี้มันก็สามารถสร้างเป็นเฟกลิงก์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรถ้าเกิดข้อควรระวังของเราก็คือถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนี้เนี่ยก็พยายามอย่าเปิดเลยครับถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นไฟล์แค่ .txt ก็ตามแต่ว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็น .txt หรือเปล่านะครับหรือแม้ที่จริงเราสามารถดูได้จากไม่แน่ใจว่านี่ดูได้หรือเปล่าแต่ปกติเราสามารถเปิดให้ editor ดูได้นะครับว่ามันเป็นไฟล์ executable หรือเปล่าอันนี้เราสามารถดูจาก compatibility ได้ปกติพวกไฟล์ txt มันจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับจะไม่มี compatibility หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครบอกว่ามีความรู้ด้านการใช้ editor ก็สามารถเปิดดูคอนเทนต์ของไฟล์ได้นะครับว่าคอนเทนต์ของไฟล์เนี่ยมันเป็น .txt จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับโอเคสำหรับไลฟ์โชว์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับก็ขอขอบคุณคุณจีโนไทยมากนะครับที่นำเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราทางบริษัทซิสโก้ประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนระบบตัวไลฟ์โชว์ตัวนี้นะครับก็แล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับวันนี้คุณผู้ฟังมีคำถามอะไรที่สงสัยบ้างไหมครับสามารถสอบถามได้ทางด้านล่างได้เลยนะครับที่แชทบ็อกซ์ถ้าหากไม่มีคำถามใดก็เดี๋ยวเราจะขอจบรายการเพียงเท่านี้คุณสุเมธมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับคือจริงๆตอนนี้มันมีจะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นช่องโหว่ได้ไหมครับเลยยังไม่คือเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook ที่เราสามารถโพสข้อความอะไรไปก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือไม่ใช่ในวอลเรานะผมเปิดตัวรูปภาพที่ใส่ข้อความของผมเองเข้าไปใน UI อันนึงซึ่งยังไม่ชัวร์ว่าเป็นช่องโหว่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามทำคอไซด์แล้วมันไม่ติดก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันนี่จะบอกเพราะว่าทุกครั้งที่มันใส่คอไซด์แล้วคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เนี่ยมันจะขึ้นว่า improper error ก็เลยสงสัยว่าเอ๊มันเป็นช่องโหว่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือมีหลายๆคนกำลังพยายามใช้ช่องโหว่ตรงนี้ใช้หน้าเพจตรงนี้ทดสอบ execution ที่เป็นสายผ่าน URL นี่แหละกำลังผมก็ลองคอร์สไซน์ไม่ติดเหมือนกันผมก็ลองคอร์สไซน์แล้วไม่ติดเหมือนกันสงสัยได้แค่แท็กอย่างเดียวกำลังสงสัยว่ามันแบบเพจนี้คือทำเพื่อให้เขาเทคกันจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วก็มีข่าวว่าFacebook กำลังออกค่าฟัวประมาณว่าจะเริ่มรณรงค์ให้คนมาแฮกมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีเจอช่องโหว่แล้วเหมือน Facebook กำลังจะให้รางวัล
หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับเขามันเป็นนโยบายใหม่ว่าถ้า Facebook มีช่องโหว่แล้วมีแจ้งคือจะเหมือน Google ที่จะมีให้เป็นสินน้ำใจอะไรเงี้ยครับโอเคก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับหลังจากนี้ก็สามารถโพสได้ที่หน้าเว็บของหน้ากลุ่มของ Cetech Live ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังก็เจอกันอาทิตย์หน้าครับ